เราสมัยที่เราทำอยู่เราก็พยายามบริหารค่อนข้างจะระมัดระวังนะครับขณะนี้ก็ดูเหมือนว่าเขาไม่ค่อยจะระมัดระวังกันเท่าไหร่นะคือ populism เนี่ยมันไปรอดได้ไม่นานนะครับอะไรซึ่งแจกฟรีมันไม่ดีทั้งสิ้นในแง่รัฐสวัสดิการดูแลอะไรนะช่วยเหลือให้ถูกต้องแต่ต้องช่วยเหลือให้เข้มแข็งไม่ช่วยเหลือให้อ่อนแอของที่ทำให้ช่วยเหลือและอ่อนแอเนี่ยต้องถือว่าใช้ไม่ได้นะครับมันมีเรื่องนี้ทำกันเยอะ